ทรายเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากประเทศจีนกันว้ายโอ้ยโอ้ยปวดโอ้โหติดยันขนตาแม่เอ้ยคือถูกใจอันนี้มากสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการทรายอันนี้วันนี้เรามาพร้อมกับกล่องปริศนาค่ะคุณแม่กล่องปริศนาปลาทองเฉินลุยกุยอะไรนะกวยเฉินหลินไม่ใช่จงหัวหลินเราจะมาทรายเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากประเทศจีนกันทั้งกล่องนี้บอกเลยแม่เยอะมากนะเนี่ยแทททูผิวว้ายมีหลักมากกระเพาะเซลล์ฟิลเตอร์อู้ยนี่ไงเชโดลาเมล่าบรัชออนอันนี้มาในส่วนของบีบีครีมยี่ห้อลาเมล่าเช่นกันค่ะอันนี้คือโนโวไม่รู้เหมือนกันเป็นที่เห็นคิ้วแหละนี่คิดว่าลองพื้นของยี่ห้อโอ้โหอ่านยากมากลาเมล่าโอเคบีบีครีมของลาเมล่าที่เกี่ยวกันโอ้นี่ลิปสติกเป็นติ้นเต้นแบบพี่ซันซี่ Velvet Lip Gloss โอ้โหแพ็คเกจโอ้โหนี่เป็นลิปสติกเหมือนกันทิกนะคะน่าจะเป็นแบบว่าอุ้ยอะไรกิตเตอร์อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เจอกันมาสมาสการ่า1 2 3ว้าพี่ดอดนี่เป็นบาคาร่าหรือว่าเป็นกาวติดขนตาอายไลเนอร์อู้อ่านยากมากสวยสวยมัวอยู่ไหนวะเราจะเริ่มลองจากอะไรดีอ่ะลองอายไลเนอร์ได้ไหมได้สมมติว่านี่คือลูกตาชอบมีนะแล้วก็สีดำสนิทด้วยอ๋อเหมือนใช้หมึกจะหมดพอลากไปใช่ไหมคะก็แทบจะไม่ติดพอลากกลับก็แทบจะไม่ติดต้องขยี้เป็นอายไลเนอร์เวอร์ชั่นขยี้ก็คือแม่ไม่ใช้เนาะไม่ใช่แบบนี้ได้ต่อไปลองนี้เลยค่ะอายแชโดว์นะคะเราจะลองเป็นแบบสีสดใสเพราะมีกลิตเตอร์อีกหนึ่งจากลาเมยล่าค่ะเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มปุยอุยไปหมดแต่สีไม่มีเลยไม่มีเลยแต่สีนี้เหมือนจะสวยก็ยังไม่ติดสีสุดท้ายเป็นสีส้มแปนส้มติดต่อไปลองกลิตเตอร์อุ้ยกลิตเตอร์มีความปลอมเป็นทรายมากมิวจะพูดยังไงเนี่ยนี่ค่ะส่วนกลิตเตอร์อันสุดท้ายก็คือทรงพลังมากเล่นไฟสุดๆอีกสีหนึ่งอันนี้ใช้อ่ะนี่ก็รู้สึกว่าพาเลตมันไม่ได้เป็นฝุ่นขาดนะน้องแม่น้องพอถูแล้วคือมันไม่ได้เป็นแบบกรอบออกมาอันนี้ไม่มีนะจ๊ะอันนี้มีจ้ะอ่ะงั้นเราทานนี้ต่อเลยมานี่สวยมากเริ่มโบกี้บิวตี้วันกีเอาตรงนะนิ้วใช้ยากกว่านิ้วใหญ่นิ้วใหญ่กว่านิ้วสีติดปะสีติดอยู่อาจจะไม่ได้เข้มมากกิตเตอร์ออกก็คือเปียกคือเปียกแล้วก็ปวดนึกว่าทองคำเร็วกิตเตอร์เหมือนสครับตาไปด้วยอาจจะ3 4 2 4สุดท้ายสวยอยู่นะแต่แอบมีความเป็นผงอร่อยตาสิลองที่คอแล้วก็ติดยันขนตาแม่เอาตรงเลยนะแม่สีชัดจริงแต่เกลี่ยยากเพราะมันเป็นเหมือนกาวๆอ่ะเนาะปัดแก้มปัดแก้มมาไปปัดแก้มดีกว่าจะกี้สีส้มพีชมันเหมาะกับเธอเหมาะกับเธอของเราเป็นสีนี้ส้มอ่อนเข้าไปอีกตลับเท่านี้แต่แปลกเท่านี้มันก็ติดตรงนี้แต่มันไม่ยอมมาติดตรงนี้อ่ะต่อไปเรามาลองนี้ดีกว่าอะไรอ่ะบีบีครีมจากลาเมยล่านะจ๊ะเป็น Clarity Beauty นี่เรื่องความขาวไม่ต้องพูดถึงแล้วจำลองเนื้อกันนะคะนี่โอ้โหขาวเนื้อค่อนข้างหนืดแล้วจะทายังไงให้มันเนียนก่อนอ่ะ3สีที่เกสซื้อมาคือขาวทั้งหมดซุปเปอร์วอร์นิ่งลาสติ้งโนเมคอัพขอวอร์นิ่งแล้วนะจ๊ะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเนื้อสัมผัสไม่ต่างจากขวดเมื่อกี้เลยสีแทบจะเหมือนกันหนืดพอกันเนี่ยของหนูนะคะเป็น light concealer foundation มาแล้วปั๊บแน่เดี๋ยวดูสิเนื้อเป็นไงความรู้สึกคล้ายกับเหมือนดินสอพองกลิ่นหอมโอ้แต่กลิ่นคือน้ำหอมสุดหายไปไหมต่อไปเราจะไปลองนี่แหละลิปสติกลาเมยล่าฉันให้โอกาสเธอนี่ลิปตินฉันชอบมากอุ๊ยหรือว่าจะเช็ดออกป่ะไม่ลิป
เติ้ลปรินเซสสอบไปแล้วหนึ่งอันนี้เป็นกลอสสถาบันแล้วก็ไม่กลอสเลยสี่คือได้แต่ว่ามาดูแห้งไปเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเราดูตอนที่แห้งดีกว่าโอเคต่อไปลาเหมยลาเวลเวทลิปเกรสแพ็คเกจจิ้งสวยมากอันเนี้ยอันนี้คือสีคล้ายอ่ะตอนนี้นะคะของหวานเริ่มแห้งแล้วก็คือจับไปคือไม่ติดอะไรแล้วเลยเรามาลองเช็ดกันไหมว่าจะออกไหมได้ออกอยู่ออกอยู่แรกเหมือนกันนะขูดนะใช่ก็คือแต่ว่าไม่ติดแมสคือไม่ติดแมสแน่ๆไม่ติดคือได้เท่านี้จริงนี่คือจักกี้เอาไม่ออกไปเลยไงของจักกี้คือนี่คือเช็ดแบบเบาๆต่อไปจะเป็นขั้นตอนสก๊อตไบต์อ่ะเริ่มถูต่อสก๊อตไบต์ถูเหมือนกันนี่ออกเลยแบบดูดิค่อนข้างติดทนทาชาตินี้ติดยันชาติหน้าอันนี้คือที่เขียนคิ้ว lasting color ส่วนหนึ่ง eyebrow pencil ไปเล็กนะลองเล็กนะมีแบรนด์ด้วยนะวิสกิทเป็นเส้นได้เลยอ่ะสวยมากอันนี้คือผ่านแล้วหนึ่งโอ้คือหัวเล็กมากแม่แล้วที่เดี๋ยวพันหัวก็มันแหลมด้วยอ่ะทำให้สวยๆเลยทำให้สวยๆเราจะได้เปรียบเทียบสองข้างเห็นไหมเนี่ยมันเนียนไปกับผิวเลยใช่ไหมพี่ก้าวเฮ้ยอันนี้ขอนะแม่ขอบคุณค่ะเอาไปเลยค่ะต่อไปเรามาลองกลิตเตอร์ดีกว่าอุ้ยกลิตเตอร์น่ารักมากเป็นรูปดาวเป็นรูปเดือนด้วยเป็นเหมือนเจลเลยตกแต่งหน้าแก้มได้ตกแต่งตาได้น่ารักน่ารักอ่ะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะซิงเกิลโลเปสปะเนี่ยเหมือนเป็นการตะโกนว่ากลิตเตอร์แต่พอเรากดทับกดประจานนิ้วมือเรานะแต่มันสวยนะเว้ยฉันชอบอยู่นะอันเนี้ยชนะเห็นถึงดาวพลูโตเลยนะลงสตอรี่หนึ่งคือถูกใจอันนี้มากงานกิตเตอร์งานดาวมาสคาร่าค่ะเหนียวนุ่มดำสนิทแต่น้ำมันเหนียวมากเลยอ่ะทุกคนจักกี้ดูป่วยแล้วตอนนี้ไม่ใช่เดินเธอดูป่วยป่วยเหรอจักกี้ต้องทาลิปค่ะจากลาเหมยละแม่ทาให้สดชื่นอุ้ยส่วนของคิ้วอุ้ยเนี่ยนะคะเขามีให้เราเลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันไม่ใช่6แบบด้วยกันปังว้าวอุ๊ยทุกคนมันหลุดออกมาแล้วอะคิวฉันเหมือนมีสาหร่ายติดสาหร่ายติดแล้วตอนนี้ไม่ใช่จักกี้ต้องลอกพลาสติกก่อนอีกหนึ่งเส้นนี่ไงอ๋อเหรอเฮ้ยก็นี่กันมันติดอยู่ในนี้ว อะทุกคนพอเราเอามาลองกับมือแล้วเนี่ยมันดันสวยนะแต่มันมีความเงานะจักกี้ใช่คือมันสวยถ้าพื้นที่นั้นมันไม่มีขนเลยดังนั้นอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่มีขนคิ้วเลยแล้วอยากจะแบบแปะเงี้ยอ่ะได้วันนี้ก็สรุปกันโดยรวมนะคะคือสิ่งที่เราแนะนำวันนี้ก็คือไม่แย่เลยอย่างสีลิปเห็นป่ะจักกี้ก็คือสวยเลยส่วนกลิตเตอร์คือปังที่เห็นคิ้วคือดีมากคืออย่างคิ้วจักกี้ชอบเลยจักกี้ชอบจักกี้ชอบมากก็คือหวังว่าโดยรวมก็คือไม่ได้แย่มากแล้วตอนนี้ทั้งหมดพวกเราจะมาถามโปรดิวเซอร์แล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะเกรซไม่รวมค่าจะส่งที่ไทยก่อนว่าเท่าไหร่หนูว่า 1,000 อ่ะ 1,500 492 บาทหากี่ชิ้นเนี่ยทั้งหมด20ชิ้น20ชิ้นตกเฉลี่ย20กว่าบาทนี่คือ245บาทเหรอท้องไปเลยอ่ะทุกขอโทษที่เราบอกไปเมื่อกี้ถ้า15บาทแล้วทำได้ขนาดนี้คือ the best สำหรับคนที่ชอบใช้ของจีนแล้วก็แบบชอบการทดลองใหม่ๆเนาะถ้าเราถ่ายกันก็ประมาณชั่วโมงนึงนะก็ยังไม่คันไม่อะไรนะคะไม่คันตาคือกระพริบได้อยู่ชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สปาร์คหวานเจี๊ยบด้วยในรายการ Try On Me นะคะแล้วก็แจ็คกี้ในการแจ็คกี้ M ด้วยฝากด้วยแล้วดิแจ็คกี้ค่ะแล้วดิแจ็คกี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน